ินหลักของโลกหลัง IMF ประกาศรับเข้าร่วมตะกร้าเงิน SDR คุยกับกูรูวิธีการจัดเก็บภาษีรถแบบใหม่เลิกอิงขนาด CC เก็บตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือประเมินปีหน้าส่งออกโตไม่ถึง 2% คาดปีนี้ทั้งปีติดลบ 5%กลางเวทีโลกร้อนตุรกีลักลอบซื้อน้ำมันจากกลุ่ม IS สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ทันโลกทันเศรษฐกิจนะคะเช้าวันนี้อยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันทิพากรสุภลักษณ์ค่ะค่ะและดิฉันภัทรีภัทรโสภสกุลนะคะเดี๋ยวไปติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจทั้งในไทยและต่างประเทศนะคะรวมไปถึงสถานการณ์รอบโลกที่น่าสนใจด้วยค่ะแต่เช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปสำรวจตลาดหุ้นเอเชียกันหน่อยค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้นะเปิดมาของประเทศไทยนี่ตัวแดงเลยนะใช่นะคะแต่วันนี้เนี่ยเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตก็แดงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มข่าวแรกกันเลยนะคะเกี่ยวกับการใช้สอยนะคะเศรษฐกิจที่สหรัฐค่ะมหกรรมการจับจ่ายใช้สอยของสหรัฐค่ะถือว่ามีความสำคัญอย่างมากนะคะในช่วงวันหยุดยาวค่ะขอบคุณพระเจ้าที่ผ่านมาพบว่าการจับจ่ายใช้สอยของชาวสหรัฐน่าผิดหวังค่ะทำให้หุ้นในกลุ่มค้าปลีกของสหรัฐค่ะร่วงลงทั้งกระดานแม้กระทั่งหุ้นอีคอมเมิร์ซชื่อดังอย่าง amazon.com ด้วยค่ะเทศกาลวันหยุดยาว4วันเนื่องในวันโอกาสขอบคุณพระเจ้าของสหรัฐเริ่มตั้งแต่พฤหัสบดีที่แล้วจนถึงเมื่อวานนี้ค่ะเป็นช่วงสำคัญของปีที่ห้างร้านต่างๆจะจัดมหกรรมลดแลกแจกแถมทำให้มีการจับจ่ายซื้อสินค้าอย่างคึกคักคิดเป็นกว่า 20% ของปริมาณการช้อปปิ้งช่วงวันหยุดค่ะโดยเฉพาะ Black Friday คุณพัชรีเคยได้ยินใช่ไหมคะวันศุกร์ที่แล้วเมื่อวานนี้ก็เรียกว่า Cyber Monday ก็เป็นช่วงเวลาของการจับจ่ายใช้สอยอีกนั่นแหละแต่ที่นี้กลับพบว่าหุ้นของห้างสรรพสินค้าที่ตกต่ำอยู่แล้วเนี่ยร่วงลงไปอีกค่ะหลังจากที่ยอดการช้อปปิ้งของชาวสหรัฐในปีนี้น่าผิดหวังยกตัวอย่างนะคะหุ้นของห้างเมซี่สตกลงมา 2.7% ค่ะ Nordstrom's ค่ะก็ดิ่งลงมา 2.2% หรือแม้กระทั่งอย่าง Walmart นะคะเจ้าพ่อค้าปลีกของสหรัฐยังลงมา 1.4% ค่ะนอกจากนี้ค่ะสถานการณ์หุ้นบางตัวยังหนักหน่วงค่ะหากคิดเป็นรายปีโดยพบว่าหุ้นของเมซี่สช่วงปีที่ผ่านมานะคะร่วงลงถึง 41% ค่ะส่วน Nordstrom's Inc. นะคะลงมา 24% ค่ะรายงานระบุว่าหุ้นกว่า 80% ของบริษัทค้าปลีกแล้วก็ห้างสรรพสินค้าที่จดทะเบียนอยู่ในดัชนี S&P 500ต่างร่วงระนาวเลยค่ะยกเว้นบางตัวอย่าง Best Buy แล้วก็ Priceline Group ที่กระเตื้องขึ้นแต่ว่าไม่ถึง 1% อย่างไรก็ดีค่ะไม่ใช่ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันไปซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้นจะทำให้บริษัทขายสินค้าออนไลน์ได้เปรียบค่ะเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยแม้แต่ยักษ์ใหญ่ช้อปปิ้งอย่าง amazon.com นะคะคือช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยนะคะก็ยังเผชิญภาวะหุ้น 0.4% ค่ะสอดคล้องกับที่นายแฟรงค์เดวิสผู้อำนวยการฝ่ายขายและการค้าของบริษัท Lex Securities ในนครนิวยอร์กวิเคราะห์ว่าในระยะสั้นบริษัทอย่าง Amazon ค่ะจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนนักก็จะต้องรอดูในระยะยาวต่อไปทั้งนี้ค่ะจากข้อมูลของบริษัทวิจัยปลีก Retail Next ค่ะระบุว่ายอดค้าปลีกช่วงวันพฤหัสบดีถึงวันศุกร์ที่ผ่านมาร่วงลง 1.5% แล้วก็การใช้จ่ายเฉลี่ยของนักช้อปในสหรัฐค่ะปรับลดลงไปด้วย 1.4% ค่ะเป็นข่าวร้ายของสหรัฐนะคะเพราะว่าจริงๆการช้อปปิ้งหลังวันหยุดขอบคุณพระเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนประเพณีอะไรไปแล้วของเขาอย่างนึงยิ่งต้องยิ่งซื้อใช่ไหมแต่ปีนี้น่าผิดหวังนะคะทีนี้ข่าวไม่ดีของสหรัฐข้ามไปดูข่าวดีของประเทศจีนกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับเรื่องน่ายินดีนะคะกับเงินสกุลหยวนค่ะเนื่องจากว่า IMF นะคะซึ่งเป็นตัวแทนชาติสมาชิก188ชาติค่ะตัดสินใจยอมรับเงินหยวนให้เข้าเป็นหนึ่งในสกุลเงินหลักในตะกร้าเงินสำรองของ IMF นะคะหรือที่เรียกกันว่า SDR แล้วตามความคาดหมายค่ะ
นางคริสตินลากาดผู้อำนวยการ IMF แถลงต่อผู้สื่อข่าวที่สำนักงานใหญ่ในกรุงวอชิงตันค่ะว่าการที่ IMF ได้รวมเงินหยวนเข้าไว้ในตระกร้าเงิน SDR ในครั้งนี้นะคะเป็นสิ่งที่บ่งบอกชัดเจนถึงการปฏิรูปเงินหยวนของจีนที่ชัดเจนค่ะและเงินหยวนก็ได้มีบทบาทมากขึ้นในเศรษฐกิจโลกการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในตระก้าเงิน SDR ของเงินหยวนนั้นนะคะจะมีผลบังคับใช้จริงในวันที่1ตุลาคม2016หรือว่าปีหน้าค่ะโดยเงินหยวนจะมีสัดส่วนอยู่ในตระก้าเงิน SDR ที่ 10.92% ขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐนะคะมีสัดส่วนที่ 41.73% เงินยูโร 30.93% เงินเยนค่ะ 8.33% และเงินปอนด์ของอังกฤษนะคะก็ 8.09% ตระก้าเงิน SDRเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่เสมือนเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศกำหนดขึ้นเมื่อปีค.ศ .1968-69 นะคะเพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถถือครองสกุลเงินเหล่านี้แทนเงินทุนสำรองประเภทอื่นค่ะเช่นทองโดยมูลค่าของสินทรัพย์จะถูกคำนวณอ้างอิงจากตระก้าเงินทั้ง5สกุลนี้และสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลอื่นได้ตามที่ต้องการนะคะดังนั้นการที่รับเงินหยวนเข้าไปอยู่ในตระก้าเงินของ IMF ครั้งนี้ค่ะจะทำให้เงินหยวนเป็นที่ต้องการมากขึ้นและถือว่าทำให้เงินหยวนของจีนก้าวขึ้นสู่ความเป็นสากลและได้รับการยอมรับในเวทีการเงินระหว่างประเทศเคียงข้างเงินดอลลาร์ของสหรัฐปอนด์อังกฤษยูโรแล้วก็เยนของญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะคะขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ต่างชาติมองว่าภายในปี2030นี้เงินหยวนจะกลายมาเป็น1ใน3สกุลเงินหลักของโลกทีเดียวค่ะเคียงข้างเงินดอลลาร์สหรัฐและเงินยูโรนะคะแต่ถึงกระนั้นเงินหยวนจะสามารถรักษาสถานะการดำรงอยู่ในตระก้าเงินนี้ต่อไปได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าภาครัฐจีนค่ะจะทำการปฏิรูปให้เงินหยวนมีความเสรีได้อย่างต่อเนื่องมากน้อยเพียงใดนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดว่าทางการจีนยังคงแทรกแซงเงินหยวนให้อ่อนค่ากับความเป็นจริงเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับภาคการส่งออกของจีนเองนะคะแต่จีนก็พยายามอย่างยิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าได้มีการปฏิรูปเงินหยวนอย่างต่อเนื่องให้กลไกตลาดเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนที่มากยิ่งขึ้นค่ะค่ะพูดถึงการที่ค่าเงินหยวนนะคะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในตะกร้าเงินสำรองระหว่างประเทศนะคะอย่างที่คุณพัทรีบอกไปว่าแน่นอนจีนเนี่ยเขาก็ดีใจนะคะแต่ว่าหลายฝ่ายค่ะก็ตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนเนี่ยนะคะทำไมถึงต้องการให้สถานะเงินหยวนเข้าไปอยู่ในตะกร้านี้เราจะมีรายการพิเศษชิ้นนี้นะคะพร้อมมาฟังเหตุผลด้วยว่าเหตุผลที่ IMF เนี่ยค่ะมีอะไรไว้บ้างที่อนุญาตให้เงินหยวนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตะกร้าเงิน SDR ค่ะการที่ค่าเงินหยวนจะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในตะกร้าเงินสำรองระหว่างประเทศของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่าตะกร้าเงิน SDR Special Drawing Right นั้นเป็นที่ถกเถียงและพูดถึงจนกลายเป็นหนึ่งในประเด็นร้อนที่สุดในแวดวงการเงินของโลกในปีนี้ซึ่งในขณะนี้มีเพียง4สกุลเงินของโลกเท่านั้นที่อยู่ในตะกร้าเงิน SDR ดังกล่าวอันได้แก่ดอลลาร์สหรัฐปอนด์อังกฤษและเงินเยนของญี่ปุ่นดังนั้นการเข้าร่วมในตะกร้าเงินนี้ของเงินหยวนจึงจะเป็นการยกระดับเงินหยวนขึ้นสู่ระดับสากลอย่างสมบูรณ์แบบทีเดียวตะกร้าเงิน SDR คืออะไร SDR ก็คือสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่เสมือนเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่ IMF กำหนดขึ้นเมื่อปีค.ศ.1969เพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถถือครองสกุลเงินเหล่านี้แทนเงินทุนสำรองประเภทอื่นเช่นทองโดยมูลค่าของสินทรัพย์จะถูกคำนวณอ้างอิงจากตะกร้าเงิน4สกุลและสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลอื่นได้ตามต้องการแต่เดิมนั้นมูลค่าของสินทรัพย์ SDR จะถูกกำหนดให้เท่ากับทองน้ำหนัก 0.888671 กรัมหรือเท่ากับ1ดอลลาร์สหรัฐในขณะนั้นภายหลังได้ถูกปรับเปลี่ยนให้ถูกกำหนดด้วยตะกร้าเงินแทนโดยตะกร้าเงินที่ถูกนำมาคำนวณนั้นประกอบไปด้วยเงินยูโรเงินเยนเงินปอนด์และเงินดอลลาร์สหรัฐโดยตะกร้าเงินที่ใช้ในการคำนวณสินทรัพย์ SDR และมูลค่านั้นจะถูกพิจารณาใหม่ทุกๆ5ปีเพื่อให้สอดคล้องกับสกุลเงินสำคัญที่ใช้ในระบบการเงินและการค้าของโลกส่วนทำไมจีนถึงต้องการให้สถานะของเงินหยวนเข้าไปอยู่ในตะกร้าเงิน SDR ดังกล่าวคำตอบคือนอกเหนือจากที่จะทำให้ศักดิ์ศรีของค่าเงินหยวนขึ้นเทียบเท่ากับสกุลเงินอื่นๆแล้วสกุลเงินหยวนจะกลายเป็นที่ต้องการมากขึ้นทั่วโลกรัฐบาลต่างๆทั่วโลกจะต้องการสินทรัพย์ในรูปแบบเงินหยวนมากขึ้นและก็จะทำให้จีนสามารถออกอนุพันธ์ในรูปสกุลเงินหยวนได้ในทุกรูปแบบซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับจีนทีเดียวจึงจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาจีนพยายามทำในทุกวิถีทางเ
ื่อให้เงินหยวนเป็นที่ยอมรับมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการผลักดันให้มีการค้าในรูปเงินหยวนและเงินท้องถิ่นของประเทศคู่ค้าโดยไม่ต้องผ่านการแลกเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์ตลอดไปจนถึงการปรับอัตราอ้างอิงเงินหยวนให้อิงกับตลาดมากขึ้นเพื่อลบข้อครหาที่ว่าเงินหยวนยังไม่มีความเสรีอย่างเต็มตัวเนื่องจากรัฐยังเป็นผู้กำหนดอยู่ไม่ใช่กลไกตลาดที่เป็นตัวกำหนดอัตราอ้างอิงอย่างไรก็ตามบรรดานักการทูตในโลกตะวันตกตั้งข้อสังเกตว่าการที่ IMF ส่งสัญญาณมาหลายครั้งที่จะเปิดทางให้ค่าเงินหยวนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตะกร้าเงิน SDR ทั้งที่ค่าเงินหยวนนั้นไม่มีเสรีจริงนักก็เพราะว่ามีเหตุผลทางการเมืองอยู่เบื้องหลังและเป็นเพราะความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลกรุงปักกิ่งและ IMF เองอีกทั้งยังเกิดข้อครหาที่ว่าจีนได้ทำการล็อบบี้ IMF อย่างหนักหน่วงเพื่อให้ค่าเงินหยวนนั้นเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตะกร้าเงิน SDR นี้ด้วยกระนั้นก็ตามทางด้านเจ้าหน้าที่ IMF ได้โต้แย้งข้อกล่าวหาว่าการที่ IMF มีทีท่าว่าจะรวมเงินหยวนเข้าสู่ตะกร้าเงินหลักของโลกนี้เป็นเพราะว่าจีนได้ทำการปฏิรูประบบการเงินและปฏิรูปค่าเงินหยวนมาอย่างต่อเนื่องโดย IMF ได้ให้เหตุผลไว้2ประการคือเงินหยวนเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการค้าโลกโดยจากข้อมูลพบว่าเงินหยวนนั้นเป็นสกุลเงินที่ถูกใช้เพื่อการชำระในด้านต่างๆมากเป็นอันดับ4ของโลกรองจากเงินดอลลาร์ยูโรปอนด์และหยวนขณะที่เงินเยนญี่ปุ่นนั้นถูกเบียดตกไปแล้วประการที่2คือ IMF ให้เหตุผลว่าทั่วโลกมีการใช้เงินหยวนกันอย่างกว้างขวางและเสรีแต่กระนั้นเหตุผลในข้อที่2นี้ถูกโต้แย้งอย่างหนักว่าในตลาดอนุพันธ์ระหว่างประเทศรวมไปถึงสกุลเงินที่อยู่ในทุนสำรองระหว่างประเทศของชาติต่างๆนั้นเงินหยวนกลับมีบทบาทน้อยกว่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์แคนาดาเสียอีกซึ่งทั้งเงินดอลลาร์ออสเตรเลียและแคนาดานั้นก็ไม่ได้รวมไว้ในตะกร้าเงิน SDR ของ IMF แต่อย่างใดดังนั้นการที่ IMF จะประกาศให้เงินหยวนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตะกร้าเงินของ SDR นั้นจึงยากที่จะเลี่ยงการถูกตั้งคำถามไม่ได้เลยว่าในท้ายที่สุดแล้วก็เป็นเพราะปัจจัยทางการเมืองที่ทำให้เงินหยวนได้มีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นสกุลเงินหลักของ IMF ไม่ใช่เพราะว่าเงินหยวนมีเสรีและได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงอภิเดชจันทรภูมิทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงานก็ได้เห็นถึงสาเหตุของจีนว่าทำไมอยากให้เงินหยวนนะคะอยู่ในตะกร้า SDR แล้วก็ฟังสาเหตุของ IMF แล้วแต่ว่าก็ต้องรอดูต่อไปค่ะว่าในอนาคตจะเป็นยังไงเพราะว่ากว่าจะมีผลบังคับใช้จริงก็คือตุลาคมปีหน้านะคะส่วนเมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวเรื่องของการเก็บภาษีจากก๊าซคาร์บอนเนี่ยนะคะในการรถต่างๆปล่อยออกมาทีนี้หลายคนสงสัยในเรื่องนี้มากๆเลยค่ะดังนั้นในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมค่ะไปหาคำตอบในเรื่องนี้นะคะไปพูดคุยกันกับท่านประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะถึงเรื่องการจัดเก็บภาษีรถรูปแบบใหม่ชนิดนี้กันค่ะ